ลุงออกเคยฟังธรรมะของหลวงปู่สาวกโลกอุดรหรือเปล่าครับผมว่าภาษามันคล้ายๆของลุงออกแต่ว่าภาษาหลวงปู่จะไม่เป็นหลักวิทยาศาสตร์เหมือนของลุงเอาลุงก็ต้องใช้ทั้งสี่ศาสตร์ด้วยนะใช่ไหมครับจะเหมือนใครหรือไม่เหมือนใครหลวงปู่ใหญ่โลกที่อุดรเนี่ยผมขานพระนามพระองค์ว่าองค์สมเด็จหลวงปู่ใหญ่โลกเทพอุดรนะครับผมขานพระนามของพระองค์ว่าองค์สมเด็จเห็นไหมภาษาลุงออกองค์สมเด็จหลวงปู่ใหญ่โลกเทพอุดรแปลงตรงเลยผู้ไร้ร่องรอยหาร่องรอยไม่เจอแล้วครับก็เป็นทุกอย่างอยู่ทุกที่แล้วก็เลยไร้ร่องรอยเป็นทุกอย่างทุกที่อยู่ในห้องน้ำบ้านท่านก็เจอหลวงปู่ใหญ่เนี่ยครับอยู่ทุกที่อยู่ในห้องน้ำบ้านท่านก็เจอแต่ต้องเจอได้โดยจิตนะโยมจิตนั้นต้องบริสุทธิ์เท่านั้นจึงจะเจอตรงนี้ได้แน่มามันก็มาหาจิตอีกแล้วโอ้ยไปสามคุ้งน้ำยังมาหาจิตต่อนะครับจิตทุกต้องจิตบริสุทธิ์เท่านั้นนะจึงจะสัมผัสหลวงปู่ใหญ่ได้โดยชัดเจนนะครับส่วนหนึ่งแล้วก็มากด้วยจะไปสัมผัสสิ่งที่บริสุทธิ์นี้ได้ 25% ก็อธิบายความได้ 25% โอเคนะอธิบายความถึงหลวงปู่ใหญ่ได้ 25% ไปรู้ 50% ก็อธิบายความเรื่องราวของหลวงปู่ใหญ่ได้ 50% เหมือนกันต่างก็มีศักยภาพครับผมขอให้ได้ไว้เถอะครับผมก็เทียบเป็นโสดาบันอยู่วันจันทร์ค่ำแหละ 25% โสดาบันจำมาล่ะสกิทาคามีได้ 50% อนาก็ได้ 75% อัพถ้าการตามพัฒนาไปถึงมากไปกว่านั้นเฉิน 100% นี่ก็คืออรหันต์นะครับจะสัมผัสได้ชัดๆก็แปลว่าพูดได้ร่องรอยเป็นทุกอย่างอยู่ทั้งในที่แคบๆเช่นแถวๆป่าเก่าเจ้าพญาอยู่หมดแหละโอเคไหม อยู่ในเม็ดทรายขนาดเท่ากับนิวเคลียสเล็กๆอยู่ที่แคบๆอยู่ที่กว้างๆนู่นอวกาศนะครับที่กว้างเป็นอย่างนั้นนะครับแล้วอยู่ทุกที่เป็นทุกอย่างเป็นไฟแช็กนี่ก็ได้ได้หมดผลโอเคนะจะเป็นอะไรได้ทุกอย่างจำฮะภาษาลุงออกลองจำกันเล่นลองดูครับความไม่เหมือนใครน่ะดีแล้วครับจะได้เปรียบเทียบก่อนหน้านั้นก็สนใจใฝ่รู้เรื่องของสาวกโลกดอนโอเคมั้ยครับใช่นะมีผู้คนพูดเหมือนกันนะครับมันมีลูกศิษย์ยุคนั้นผมทำรายการวิทยุอยู่เนาะยานเกราะ AM 540นี่แหละโอเคนะแจ้งเพื่อทราบกันเล่าให้ฟังก็ได้มีลูกศิษย์ก้นกุฏิหลวงปู่ใหญ่ลูกที่บดอนเขาบอกว่าลุงออกกลายสอนเป็นทางไปลอกเรียนไปลอกเรียนครูบาอาจารย์เขาที่มาพูดคือมันคล้ายคลึงกันแนวทางมันก็ใช้ได้พูดจาชัดเจนแข็งแรงทนทานเหมือนกันผมก็เลยสวนกับคนนั้นนะไม่รู้ชื่ออะไรนะผมบอกเอาเจอกันไหมล่ะระหว่างคนที่บอกว่าสาวกโลกดอนซึ่งเป็นพระสงฆ์เนี่ยกับลุงออกเจอกันไหมล่ะน่าเจอสิเดี๋ยวจะสอนจระเข้ว่ายน้ำให้ดูในใจนะั่นในใจนี่โถ่คุยดีไหมลุงออกนะ เขาบอกของจริงของจริงแท้เขาไม่พูดหรอกของไม่จริงต่างหากจะพูดนู่นนี่นั่นชวนช่วยต่างหากหรือเปล่าเนี่ยครับน่าหน้าวันนั้นผมคิดเฉยๆนะไม่ได้ให้ใครฟังหรอกครับตอนนี้ ลุงเทพลุงดอนเนี่ยเอาไว้จะบอกถอยแล้วเป็น19ก็ยังได้หลวงปู่เทพเราคือพระมหากัสสปะในยุคพุทธกาลนั่นแหละให้รู้ถอยไป19ยังได้เลยถอยไป19ก็ได้พระมหากัสสปะคือผู้ที่ถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้านั่นแหละครับเห็นไหมเอากี่ถอยทีนี้ใช่ไหมครับเอากี่ถอยทีว่าจริงๆถวายพระเพลิงมันปฏิหารอยู่ซ้ำไปนะฮะแต่เขาสร้างหนังมาให้ดูมันก็ดูตามนั้นนะครับโอเคนะเขาสร้างหนังมาให้ดูก็แต
ถวายพระเพลิงไปตามปกติตามอากับกิริยาแต่โดยเนื้อแท้แล้วพระมหากัสสปะเป็นผู้ที่บรรลุธาตุไฟบอกไม่ได้เจโตวิมุตติแค่มองสายตาเพ่งไปปุ๊บไฟลุกจึ๊กเลยเห็นไหมเขาเรียกว่าควบคุมไฟได้ควบคุมความร้อนไม่ให้ร้อนได้โอเคไหมครับจะบอกให้ทราบไว้นะมันเรื่องของอภิญญาไปแล้วตรงนั้นนะครับใช่ไหมเจแจ้งเพื่อทราบนะครับก็ดีแล้วล่ะครับที่เคยได้ฟังของสาวกหลวงปู่โลกอุดรก็ถือว่ามันก็เป็นแนวทางนึงเสียดายท่านไปก่อนลุงอ๋อนะครับถ้าหากว่าท่านยังอยู่แล้วก็สนุกนะคือผู้ที่เข้าถึงพระธรรมเนี่ยคุยกันเนี่ยโอ้โหผู้ฟังเนี่ยได้รับร้อยทั้งร้อยได้รับเลยครับบอกไม่ทราบไว้มันไม่ค่อยจะมีกันรู้ไหมเข้าถึงพระธรรมผมเนี่ยพูดจังเข้าถึงพระธรรมพูดกันมาไม่รู้กี่ยี่สิบปีแล้วสิ่งที่ผมไม่เห็นด้วยเด็ดขาดก็คือคำสอนนะบัญญัติเขาบอกว่าในกลุ่มของคารวะก็แปลว่ารวมทั้งอุบาสกและอุบาสิกาคำว่าคารวะถ้าบรรลุธรรมถึงขั้นพระอรหันต์จะอยู่ครองเรือนไม่ได้จะต้องตายพูดทิ้งเอาไว้แค่นี้จะให้ชาวบ้านฟังว่าไงอยู่เป็นชาวบ้านเนี่ยตายต้องไปบวชใช่ไหมก็คิดได้ทำไมจะคิดไม่อะไรของแค่นี้ไปบวชถึงจะไม่ตายประมาณนั้นนะครับทีนี้พอเวลาบวชแล้วหมอก็บรรลุธรรมให้กับชาวบ้านให้รู้ก็บอกไม่ได้ผิดพระวินัยอีกเนี่ยเอาไงต่อใช่ไหมครับโอ้ยผมพูดเรื่องมา20 กว่าปีถ้ามันตายไปแต่มันนานแล้วคนนี้ถ้ามันตายไปตั้งนานแล้วถ้ามันตายจริงตามที่บัญญัติเอาไว้พูดมาตั้ง20 กว่าปีไม่เคยเปลี่ยนคำพูดหรือซ้ำไปว่าไปทำไมมีนะครับตอนนี้ที่กำลัง